ันตะลันตะลันตะละลันต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 ะลันโอ้รุมรังจังเลยเอาไปตามเกิดตามมีใดใดก็ได้ขออนุญาตครับจะทิ้งก็เสียดายโดนแล้วก็โดนไปเปิดธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แหละพี่เอ้ยนะไปธรรมดาไปธรรมชาติเฉยแฉ่งเหนื่อยทำได้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ลุงหลอกลุงหลอกต้องธรรมดาธรรมชาติลุงหลอกมันต้องไม้ดูของแอปนอร์มอนพลังแอบนอร์มอลหรืออันคอนเชียสเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์อันคอนเชียสหรือแอบนอร์มอลบอกให้ทราบไปนะครับจุดตรงนั้นเองนะครับอ่ะพร้อมเนาะก็พร้อมนี่ก็พร้อมเนาะคนอยู่ในจอพร้อมอย่างไรพร้อมเอาละนะทีนะถือโอกาสครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพทุกท่านนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ถึงกันหมดแล้วจ้านะก็เพราะด้วยเหตุที่เทคโนโลยีเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วจะเป็น YouTube Face YouTube Live ใช่ไหมล่ะ Face Live หมายว่าสดทั้งคู่นะสองเวอร์ชันสองแพลตฟอร์มว่าไปโน่นนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอจะเลือกแพลตฟอร์มไหนที่คิดว่ามันนิ่งก็อยู่ที่ท่านนะส่วนทางฝ่ายผมก็ทั้งคู่พร้อมๆกันแหละคือท่านอยู่จุดไหนก็ตามในโลกเนี่ยอะไรที่มันนิ่งที่มันภาพเสียงลงตัวก็ใช้ตรงนั้นนะครับเป็นหลักก็ต้องขอบคุณทั้งเฟซและ YouTube โอเคนะครับมันอดที่จะขอบคุณไม่ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอตรงนี้คงจะเคยรู้จักไม่ใช่เลยโดยเฉพาะยิ่งพุทธศาสนิกชนเนาะเฉพาะยิ่งคนไทยด้วยสิ่งหนึ่งก็บอกว่าเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยอย่าเสียงดังย้อนมาอย่าให้เสียงดังมากอย่าให้ดังมากโอเคเอานะ มันสะท้อนกลับคืนมาเมื่อกับฟีดนี้ฟีดแบ็กคำว่าหูทิพย์ตาทิพย์มีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับในเรื่องของอภิญญาต้องจำเป็นหลักทีนี้หูทิพย์ตาทิพย์ทั้งโลกก็คือเครื่องมือสื่อสารที่ท่านถืออยู่ในมือนั่นแหละพี่ใช่ไหมครับใช่นะคำว่าตาทิพย์ผ่านเครื่องมือนั่นก็คือผมนั่งพูดอยู่บ้านผมท่านก็รู้เห็นไหมครับท่านก็เห็นนั่นแหละฮะเรียกว่ายุคตาทิพย์ก็ผ่านเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีที่ว่านี่แหละครับหูทิพย์ก็มันก็ได้ยินมาพร้อมกันหูทิพย์ตาทิพย์มันของคู่กันครับโอเคไหมครับนั่นก็คือทางผ่านเทคโนโลยีหรือในทางโลกโอเคไหมครับอย่างหูทิพย์ตาทิพย์ของทางโลกโอเคนะก็คือเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เวลานี้นะครับนะแล้วก็ค่อนข้างจะเรียลไทม์นะครับถ้าเป็น YouTube มันจะช้าอยู่ประมาณสักวินาทีเศษๆนะผมพูดแป๊กวินาทีเศษถึงท่านและบ้านท่านต้องขอบคุณเขาจริงๆเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านเฟซประมาณใช้3วินาทีเศษผมพูดปุ๊บ3นาทีก็ถึงบ้านท่านแล้วก็ถือว่าโอเคนะพูดถึงว่าภาพนิ่ง YouTube จะนิ่งกว่าเพราะว่ามันใช้เวลาสั้นกว่าวินาทีครึ่งเห็นไหมฮะไอ้เฟซมันยังมีคำว่าไม่นิ่งพอได้ไหมครับแต่ทั้งหมดมันก็ใช้ทั้งคู่แหละเวลานี้นะฮะ
ก็อยู่แค่นี้เพราะว่ารอช่วงที่จะเป็นควอนตัมฟิสิกส์มันเป็นวิชาที่เขาร่ำเรียนกันนะครับในวิชาฟิสิกส์นะเจ้าพ่อควอนตัมหรือผู้เบอร์ควอนตัมหรือทฤษฎีควอนตัมก็คือแม็กพลังเป็นคนเยอรมันนะครับแล้วที่เยอรมันเขามีสถาบันควอนตัมฟิสิกส์เห็นไหมนั้นต้องการใครก็ตามที่อยากจะศึกษาต้นตอเขาก็คือที่เยอรมันนะครับแต่หน้าวาที่มันถึงกันหมดแล้วนะจะไปศึกษาควอนตัมที่อเมริกากับยุโรปที่ไหนๆก็ได้นะต้องด็อกเตอร์นะนะครับมันจะไปถึงนั้นจะได้ระดับนู้นครับโอเคนะเอาล่ะถ้าหากว่ามันถึงวาระควอนตัมคอมพิวเตอร์มาคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับ0แล้วก็นับ1 1 0 0 1โอเคนะถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์นะมันจะเป็น0 0 1 1 0 0ประมาณนั้นเห็นไหมครับถ้าค่าบวกก็ให้ค่าบวกไปเครื่องหมายบวกไปถ้าค่าลบเครื่องหมายลบก็0 0 1 1 0 0ก็เป็นค่าลบไปเนี่ยมันถึงมีความจุมีความเร็วสูงมากนะคนทั้งโลกนี่จะสื่อสารกันแม้แต่คนที่อยู่ในอวกาศใครก็ตามที่อยู่ในอวกาศดาวเทียมใช่ไหมล่ะสื่อสารที่นี่ก็1วินาทีเดียวถึงกันหมดก็ตั้งความหวังเล่นๆนะสมมติที่มันทำงานต่อไปนะครับใครก็ตามอยู่ยานนู่นอวกาศดาวเทียมเนี่ยก็ตามเห็นไหมฮะสื่อสารกันได้ถึงขั้นไปรักษากันนะอยู่ในอวกาศก็รักษาได้เพราะว่าคลื่นตัวเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะมันน่านะมีคนไทยไหมครับที่จะไปอยู่นู่นอ่ะยานอวกาศสถานีอวกาศมีไหมครับเห็นไหมถ้ามีคุยกันเจ๋งเลยนะครับถ้าไม่มีมีแต่ฝรั่งชอบภาษาอังกฤษลูกออกทำไมจะสื่อสารเขาได้ก็ต้องฝึกปรือภาษาอังกฤษเนี่ยให้ที่จะสื่อสารเขาได้ว่าหน้านาทีนี้นะครับนี่เป็นการพิสูจน์สิ่งหนึ่งนะครับพิสูจน์ทางด้านแม้กระทั่งพิสูจน์ด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็พิสูจน์ด้านจิตศาสตร์เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับนั้นด้านจิตศาสตร์ผมกำลังอยู่ในวาระที่บอกว่าเป็นจิตศาสตร์นะเห็นได้ว่า YouTube บ้านเราทีวีมีอยู่4ศาสตร์นะครับอย่าลืมนะครับ1ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันและรังสิตแน่นอนหวังว่าคงเข้าใจความหมายนี้นะครับก็คือศาสตร์ธรรมชาติว่าด้วยดินน้ำลมไฟถ้าไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าธรรมชาติเรียกว่าไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับนะถ้าไฟฟ้าคือไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตเดี๋ยวไฟฟ้าจิตภาษาอังกฤษว่าไงอิเล็กโทรสแตติกมีคำว่าสแตติกซึ่งแปลว่านิ่งโลกใบนี้จุดไหนที่มันนิ่งถึงพูดเป็นจุดนะต้นไม้มันยืนต้นอยู่นิ่งๆตรงนั้นใช่ไหมสแตติกไม่ใช่อันนั้นเรียกว่าคอนสแตนต์รถคันหนึ่งจอดอยู่กลางทุ่งนารถคันนั้นเลยว่ารถคันนั้นมันอยู่ในท่าสดคอนสแตนต์ต้นเสาไฟฟ้าทั้งหมดเสาสะพานสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ในโลกใบนี้ทั้งหมดจะเรียกว่าตัวคอนสแตนต์หมดสแตติกอยู่ไหนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้มีจุดเดียวครับที่จะเป็นสแตติกได้เพราะฉะนั้นสแตติกเพราะนั้นคำว่าสแตติกอิเล็กโทรสแตติกนะไฟฟ้าสถิตมันมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้พี่เห็นไหมครับมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้มันกำลังทำหน้าที่เรดิเอทอยู่กันอยู่ในนั้นเรดิเอทแปลว่าอะไรเรดิเอทรู้จักแต่คำว่าเรดิเอชันออกไปอย่างเดียวโยนก้อนหินออกจากในบ้านออกจากไปนอกรั้วนั่นเรดิเอชันถ้าเรดิเอทโยนก้อนหินออกไปที่รั้วมันตีกลับมาชุนกลางที่เดิมนั่นเรดิเอทพลังงานนี้มันกำลังเรดิเอทอยู่ในโลกมันเป็นมานานแล้วนะครับแต่ใครล่ะ
ป็นคนที่ค้นพบนำมาใช้ได้จริงลูกง้อค้นพบใช้ได้จริงก็คือลูกง้อพูดอย่างหน้าตาเฉยเนี่ยครับเห็นไหมฮะเอามาใช้ทำอะไรมารักษามนุษย์ได้สองมือเปล่าก็หนึ่งปากนะหนึ่งปากก็อธิบายให้เขาเกิดความรู้สึกความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่ก็หนึ่งปากเห็นไหมครับก็ไม่อยู่แค่นี้มากกว่านี้มันก็เป็นขี้ฝอยไปแล้วนะเห็นไหมจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เข้าใจยากมากนะครับต้องเข้าถึงอย่างเดียวครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพจึงจะต้องเข้าถึงอย่างเดียวจึงจะนำมาพลังงานนี่มาเข้าไปถึงตรงไหนเข้าถึงในจุดศูนย์กลางของโลกจะอธิบายว่าไงเราคือโลกโลกเราผมพูดมานานมากครับอย่างน้อยสุดอย่างน้อยที่สุด20กว่าปีเรื่องนี้ผมไปรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เลยครับ22 23ปีครับแล้วเรื่องนี้โอ้ยกว่าจะมาอยู่หน้าจอกันได้ครับผมใช้มาตั้ง20กว่าปีแล้ว กว่าจะมาอยู่หน้าจอนะวันนี้มานั่งพูดอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพี่การค้นพบสิ่งนี้ไม่ธรรมดานะครับโอเคฟังใหม่เราคือโลกโลกคือเราเป็นคำพูดของหนุ่มงอกพูดกันมาเกินกว่า20ปีเต็มๆกันเลยครับ23ปีเต็มกันเลยครับรู้จักสิ่งนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37บอกช่วงเวลาพอได้ตั้งแต่บ่าย3โมงถึง1ทุ่มช่วงนี้ครับตั้งแต่บ่าย3โมงโดยประมาณนะครับเช่นว่ารุ่นแปลว่าคือ3โมงบ่าย3โมงถึง1ทุ่มรู้เรื่องนี้กี่ชั่วโมงนะครับบ่าย3บ่าย3 4 5 6 4ชั่วโมงรู้เรื่องนี้ภายใน4ชั่วโมงแล้วพูดมาตลอดจนถึงวันนี้มัน22 23ปีแล้วครับกว่าจะมาอยู่หน้าจอกันได้กว่าจะมาใช้สิ่งนี้ได้แล้วพูดอย่างเต็มปากเต็มคำมาวันนี้มีคำถามอยู่สองอย่างครับมันเป็นคำถามมันจะมีคำตอบคำตอบที่มีการถกเถียงกันมาแต่นู้นเนี่ยเรื่องพระเจ้าสร้างโลกนะครับถึงทุกวันนักฟิสิกส์สุดยอดก็พอเวลาถามที่พระเจ้าก็เนี่ยก็ยังไม่ตอบเต็มปากเต็มคำไม่มีผู้ใดตอบเต็มปากเต็มคำว่ามีจริงไหมไม่มีจะบอกว่าไงเงี้ยเอาฮะเราใช้ภาษาไว้ก่อนเพราะไม่มีอะไรอื่นใดที่จะมารู้โดยการผ่านภาษาในเบื้องต้นเพราะนั้นภาษาจึงเป็นสื่อเป็นรหัสสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันคือภาษาที่ว่านั้นกำลังขณะนี้คือใช้ภาษาพูดต่อไปผมจะใช้ภาษาเขียนนะต่อไปจะใช้ภาษาเขียนนะถ้าภาษาเขียนก็แปลว่าตีพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษแล้วนะเป็นหนังสือแล้วนะแล้วก็จะออกมาเป็นรูปของภาษาอังกฤษซะก่อนนะครับตอนนี้กำลังเข้มงวดสำหรับบุคลากรที่เขาจะบอกว่าขันธ์อาสาคนไม่ใช่เชิญเข้ามาโดยตรงอย่างนี้ด้วยที่จะมาดูแลภาษาตัวนี้มันลึกซึ้งมากครับครับเพราะว่าต้องปรับภาษากันใหม่บางทีนะครับมันต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาสมควรนะจึงจะปรับภาษากันมาใช้งานกันได้ในเรื่องของภาษาเนี่ยโอเคนะพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็มีคำถามว่าคำถามดูสิผมจดเอาไว้เหมือนกัน มีสองอย่างคำถามง่ายครับธรรมชาติเนี่ยเกิดได้ยังไงธรรมชาติเกิดได้อย่างไรสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรอยู่ในความหมายเดียวกันแต่คนละกรอบอ้างอิงถ้าหากว่าถามว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรคำอธิบายอยู่ในกรอบอยู่ในโลกใบนี้ใบเดียวก็คือโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรนั่นเองครับคำถามนี้มีคนเขาถามมา 2,600 ปีแล้วยังไม่มีใครตอบไ
ใครถามใครมีในหลักฐานของพระพุทธศาสนาในหัวข้ออจินไตยผมก็เชื่อว่าคนถามน่าจะเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่สุดก็คือพระอานนท์นะเชื่อว่าใช่เพราะถ้าหากว่าไม่ใช่คนใกล้ชิดจริงๆคงไม่กล้าครับถามอย่างนี้นะก็เชื่อว่าใช่แน่ๆก็แล้วผิดถูกอย่าว่ากันเพราะผมเองก็เกิดไม่ทันนะครับเอาล่ะถามว่าโรคนี้เกิดได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุ้ยพอเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่ยอมคิดบ้าอย่างเดียวคำว่าบ้าตามความหมายของมนุษย์ทั่วไปจะรู้จักกันดีก็คือแอบนอร์มอลนะแอบนอร์มอลบ้าแอบนอร์มอลตามภาษาโลกใช้กันนั่นก็คือแก้ผ้าเดินไม่รู้ร้อนรู้หนาวใช่ไหมครับไม่มีประเพณีไม่มีวัฒนธรรมไม่มีที่ไหนมันสูงคือไม่รู้เลยคือไม่รับรู้ทั้งสิ้นเลยครับบ้าสุดขั้วเลยครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าคนที่เข้าใจตรงนี้มันก็ต้องบ้าอย่างเดียวอ่ะจึงจะเข้าใจผมก็พยายามบอกว่าผมเป็นคนที่ผ่านการมองเห็นการอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตนะโรคจิตคือโรคคนบ้าคือโรงงานพระศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนั้นเวลานั้นอาผมนายแพทย์สุรินทร์ผมพิจารณาก็เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่นั้นและพี่สาวผมชื่อพรหมวานพรหมพิทักษ์เขาก็เป็นพยาบาลอยู่ที่นั้นเขาก็มีบ้านพักข้าราชการอยู่ตรงนั้นผมก็เลยไปขออาศัยไม่ใช่อาศัยสถานที่นี้เป็นบ้านพักเอาไว้กินอยู่หลับนอนไปเรียนหนังสือใช่ไหมโรงเรียนที่ไปเรียนคือโรงเรียนณยุคสมัยเขาเรียกว่าสิทธิธรรมศาสินนั่นนะครับโรงเรียนนี้ที่ได้เตะคอเพื่อนเตะก้านคอเพื่อนอย่าไปไกลนั่นแหละนะฮะมันก็รู้พฤติกรรมของคนบ้าไม่ใช่แหละครับใช่ไหมทั้งหญิงและชายด้วยครับก็เห็นชัดๆไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวันคนบ้าอยู่ยังไงทีนี้สงสารคนบ้านะวันนั้นก็คือโดนไฟช็อตไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยช็อตจี้รุดดื้อเนี่ยครับโอ้โหไม่ตายอย่างผีดิบเดินได้กันเลยถ้าหากว่าไม่ตายนะมันทำลายอะไรไฟฟ้าตัวนี้มันช็อตมันทำลายเนื้อเยื่อทำลายร่างกายทำลายสมองทำลายขั้วหัวใจไปหมดเลยแต่ทุกวันนี้การรักษาโรคจิตยังเอาไฟฟ้าช็อตกันอยู่แล้วก็โอ้โหล้าหลังมากครับล้าหลังจริงๆครับมันมีก็น่าเห็นใจครับมันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับเคมีเอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางเอาอยู่ได้เลยจะบอกให้ทราบเคมียาเคมีเนี่ยเอาไม่อยู่ไม่มีทางมันคนละศาสตร์กันเรื่องจิตมันเรื่องของพลังงานสสารเคมีคือยาเนี่ยคือสสารดื้อเลยเจ้าสสารไปรักษาพลังงานในจบข่าวไม่มีทางไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นมันคนละไปไม่รอดคือตรงนี้เองโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงคำว่าคนบ้าคือทั่วไปที่รู้จักกันดีภาษาที่เขาใช้คือ abnormal เพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าโรคนี้เกิดได้อย่างไรพระเจ้าตรัสพอไกลตัวอย่าไปคิดขืนคิดแล้วก็บ้าเพราะฉะนั้นมีแต่คนบ้าหรือ abnormal นั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับชนลุงออกบอกเกินบ้าไม่เห็นลุงออกเกินบ้าแปลว่าก้าวข้ามคำว่าบ้าไปเรียบร้อยเลยจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเกินบ้าเท่านั้นจุดนึงพอเวลาเกินบ้าปุ๊บก็ต้องยอมเราลุงออกคือเนี่ยตัวแอบนอร์มอลตัวจริงนั่งพูดนี่ทีนี้แอบนอร์มอลที่ว่านั้น
ถามว่ามีความสามารถอะไรก็สองมือเปล่ารักษาผู้คนทุกวันในเวลานี้สองมือเปล่ารักษาผู้คนสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเพราะหนึ่งปากคือแชร์ให้เกิดความเข้าใจให้ง่ายๆต้องแชร์ยุคนี้คือยุคแชร์นะพี่เอ๋ย ยุคความเชื่อมันหมดแล้วล่ะยุคนี้มันยุคของความเข้าใจมันต้องแชร์ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคนที่อยู่ในจอนั่งพูดอยู่นี่กับท่านที่อยู่หน้าจอเฮ้ยยังไม่จบเลยก็บอกว่าส่งสัญญาณว่าใช่ๆๆแล้วเหรอ เพื่อนผมเพื่อนผมทำรายการวิทยุก็เหมือนกันตอนดึกตีหนึ่งตีสองพอเวลาพูดจดที่มันท็อปๆเนี่ยเดี๋ยวจิ้งจกก็ร้องแล้วครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยได้ร้องไปแก่ๆได้ยินชัดเจนอยู่ตรงไหนจริงจบวันทั้งวันคืนนี้ก็ไม่เห็นจะถ้ามันจะมาร้องตอนที่พูดจบประโยคอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกหรอกพี่เป็นกันเป็นกิจวัตรพวกนี้นะนะนะโอเคนะงั้นนี่มนุษย์แอบนอร์มอลนั่งพูดอยู่นี่แหละครับถามว่าแอบนอร์มอลตัวจริงเขาจะรอว่าบ้าเขาเป็นบ้าส่วนแอบนอร์มอลที่ไม่จริงนะตัวจริงนะโทษทีแอบนอร์มอลทั้งโลกที่พูดถึงกันนะครับเขาจะไม่ยอมรับหรอกว่าเขาคือบ้าส่วนตัวปลอมนั่งพูดอยู่นี่จะยอมรับว่าแอบนอร์มอลตัวปลอมตัวจริงจะไม่ยอมรับในโลกวันนี้ไม่จะไปถามจะครับคนนี้เหมือนคุณเป็นบ้าเปล่าเขาชี้หน้าตรงคำโทษทีสุภาพหน่อยมึงเนี่ยเป็นบ้าเขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาคือบ้านั่นเองเห็นไหมครับเขาไม่รู้ตัวพอได้ไหมครับภาษาผมอย่างนี้ไม่ใช่เล่นคำนะครับเนี่ยเป็นภาษาชวนกันคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ตามที่พระเจ้า บอกว่าเป็นอจินไตยเพราะคนถามเนี่ยตอบไงก็ไม่เก็ตยังไงก็ไม่เก็ตไม่มีทางจะตอบไปทำไมล่ะจะพูดกับคนที่ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมันก็เหนื่อยสิครับพระองค์ก็ตัดทิ้งไปเลยเรื่องนี้เรื่องเราอจินไตยอจินไตยมีอยู่กี่คำมีอยู่สี่คำต่อไปนี้คือหนึ่งการเกิดโลกการเกิดกรรมกรรมเกิดได้อย่างไรคนไหนที่ก็ตามที่สามารถตอบคำว่าโลกตัวนี้เกิดได้อย่างไรนี่นี่โลกนี้เกิดได้อย่างไรหรือการเกิดโลกที่ว่าเนี่ยแต่ผมจะหยิบคำว่าธรรมชาติมาพูดโลกกับธรรมชาติมันคืออะไรเนี่ยโลกไม่ได้คือธรรมชาติล้วนๆนะครับเห็นไหมเราเรียกว่าโลกนะโอเคนะโลกใบนี้หรือดาวนพเคราะห์ตรงนี้เขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษแพลเน็ตแหละดาวนพเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นโอ้ยิ่งพูดก็ยิ่งงงนะพี่นะผมก็ต้องขออนุญาตครับต้องขออภัยนิดหนึ่งก็แล้วกันว่ามันจะเข้าใจยากเพราะว่าไม่ใช่อยู่ในวิธีชีวิตประจำวันนะประกอบอาชีพทำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ได้กินแล้ว ใช่ไหมทำอาหารเจยังกินเดี๋ยวนี้ยังได้แล้วเนี่ยประกอบอาชีพเมื่อเช้านี่ตกตะเย็นจะหลับจะนอนแล้วมันจะต่างมันชวนกันคิดพี่ก่อนนะครับเอาล่ะคำที่3ฌานเกิดได้อย่างไรฌานสมาบัติเนี่ยครับเนี่ยที่พระองค์ตรัสไว้เป็นเรื่องอจินไตยข้อที่4ที่มีบัญญัติเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะว่าพุทธวิสัยแปลกับขั้วเลยวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าพระสัพพัญญู
รู้แจ้งทุกสรรพสิ่งในจักรวาลแสนโกฏจักรวาลพระสัพพัญญูนะก็ไปรู้แจ้งเลยบิ๊กวงแบงที่เขาว่าเนี่ยสบายประมาณนั้นนะครับใช่ไหมนี่ฮะนี่ก็สี่ครับอจินไตยเนี่ยมันมีอยู่สี่คำหนึ่งถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรโลกนี้ธรรมชาติก็แปลว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรธรรมชาติเกิดได้อย่างไรเนี่ยแล้วใครเป็นคนสร้างธรรมชาติถ้าพูดถึงชาวโลกพูดกันก็พระเจ้าสร้างธรรมชาติพระเจ้าสร้างโลกคำว่าพระเจ้าต่อพระเจ้านะเป็นภาษานะเนี่ยระวังจะเอาภาษามาทะเลาะกันทีเนี้ยคำว่าพระเจ้าเนี่ยหรือพระผู้เป็นเจ้าคืออยู่ภาษาอยู่วันยังค่ำนะครับไม่รู้ภาษาเป็นสรรพนามเรียกชื่อแทนคนมนุษย์แทนมนุษย์สัตว์สิ่งของในนามประการเป็นเรื่องพระสรรพนามทั้งหมดเห็นไหมครับภาษาก็เป็นสรรพนามสรรพนามที่ว่าล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นงั้นภาษาคือสิ่งสมมติโลกอันนี้คือสิ่งสมมติเรียกขานกันว่าโลกใช่ไหมครับไม่เรียกว่าโลกจะไปเรียกอะไรมันก็เรียกกันมาไม่รู้กี่รุ่นคนใช่ไหมเอิร์ธเลยเอิร์ธเอิร์ธวะเวอร์มันต่างตรงไหนชาวโลกอะไรเวอร์ใช่ไหมเอิร์ธมันลึกซึ้งมากกว่านะครับพอเวลาพูดถึงคำว่าเอิร์ธโอ้โหมันลึกซึ้งมากเยอะเลยแต่คำว่าเวิร์ดโลกเนี่ยโอ้ย we are the world we are the world เราคือโลกมีเพลงไหมครับใครน้อยเป็นคนร้องอย่างนี้แต่คนที่มันดีเต้นเก่งๆเนี่ยตายไปแล้วตอนนี้ตายเพราะอะไรก็ตายเพราะเคมีไปทำอะไรเปลี่ยนสีผิวยังไงจากดำมาเป็นขาวไงชื่ออะไรน้องนั่นไงใส่เข้าไปเยอะแต่เคมีนั่นแหละมันจะมาเปลี่ยนธรรมชาติได้ยังไงเคมีพยายามเปลี่ยนทำมาอยู่ได้นานไหมจ๊ะเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้เคมีเนี่ยครับทำลายชีวะทำลายชีวิตก็พูดจังลุงหมอโอ้ยพูดกันมา20กว่าปีแล้วน้ำทุกจิตวิญญาณพูดตั้งแต่วันโน้นนะ1มกราคม37อย่างเงี้ยยาทุกเม็ดเป็นพิษนะก็พูดมาตลอดยาคือเคมีเป็นพิษใครบอกว่ายาเป็นยาให้ประโยชน์เอาปากมาสิห่อมาด้วยครับที่ว่ายาจะเป็นคนจัดยับอย่ามีข้อแม้ซะนะถ้ามีข้อแม้จะเรียกว่าเป็นประโยชน์ได้ไงประโยชน์ต้องมีข้อแม้ถ้าไม่มีข้อแม้ประโยชน์ไม่มีข้อแม้ประโยชน์ไม่มีข้อแม้เลยไอ้ที่ประโยชน์มีในอยู่ในโทษในประโยชน์มีโทษนั่นแหละมีข้อแม้ มองว่าคงจะลำดับกันได้เด้อซีบ็อกไฮแมนบอถ้าใครพูดว่าเออใช่กับพยักหน้ามันก็จบถ้าไม่ใช่กับพยักสายหน้าซะสายหน้าอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับลำดับตัวนี้ฟังพอประมาณการแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำถามต่อไปว่า ธรรมชาติเกิดได้อย่างไรยอมรับไหมครับว่าโลกนี้คือธรรมชาติมันแปลว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรก็อันเดียวกันแล้วนะเอาละพระเจ้าสร้างโลกมาแล้วจ้ะน่ะดีกว่านี้สร้างไม่ได้หรือไงกันจะให้เคารพพระสักการะกับว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงกันเพราะฉะนั้นจึงมีผู้คนไม่ยอมรับคำว่าพระเจ้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการชื่อเสียงในนามอะไรก็ไม่รู้แหละเยอะมากยิ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มฟิสิกส์เนี่ยจะไม่ยอมรับอยู่แล้วแต่เขาพูดเต็มปากไม่ใช่เพราะอยู่ในสังคมก็พูดเออแบ่งได้เป็นชั่วกันไปรับได้ 25% ไอ้คนที่ไม่รับสักเปอร์เซ็นต์เลยมีไหมเนี่ยไอ้สไตล์ยังไงไม่รับสักเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพระเจ้าไม่รับสักเปอร์เซ็นต์เดียวอะไรก็เพราะว่าเขาทำไมถึงไม่ถูกลุยกันแล้วกันนะ
เพราะว่าเขามีความเก่งกาจทางด้านวิชาฟิสิกส์มีตัวการคานคานอยู่ได้ก็เลยอยู่ได้จนทั้งหมดชีวิตมั้งผมก็ไม่ไปนั่งเฝ้ากันแล้วครับเวลาเขาหยุดหายใจใช่ไหมฮะเอาล่ะถ้าบอกพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างธรรมชาติ1วันเกิดพื้นดินเงี้ยดินนี่คือพื้นดินนี่คือธรรมชาติ5วันที่7ถ้าไม่รู้ผ่านไปเกิดพื้นน้ำว่าไปต่อไปกับเกิดพื้นอากาศทีนึงเข้าไป3ใช่มั้ยก็ดินน้ำลมเข้าไปแล้วนั่นน่ะแล้วไฟดวงที่เหมือนกันพระเจ้าสร้างอีกแล้วโอ้นั่นอะไรมาพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดพระเจ้าทั้งนั้นทีนี้เนี่ยเรียกพระเจ้าไปละไปไกลแล้วไปไกลแล้วกลับมาให้ใกล้ในโลกนี้มันดีกับไม่ดีดีกว่านี้ไม่สร้างไงกันก็มีคู่ต่อสู้พระเจ้าใครล่ะมี2คำกลุ่มนึงก็บอกว่าซาตาน อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าไซตอนพอเวลามีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนอ้าวไซตอนเล่นงานเนี่ยไซตอนมันอยู่ในหัวมันก็ปวดหัวเพราะไอ้ไซตอน ปวดแขนก็ไอ้ไซตอนเป็นมะเร็งมะเสงมะเมียมะแมวอรกาจอกุลก็ไอ้ไซตอนอีกแล้วใช่ไหมถ้าบอกว่ามันอยู่ในโลกเนี่ยถ้าหากว่าพระเจ้าสร้างมาทำไมไซตอนเนี่ย พระเจ้าสร้างโลกสร้างมาทำไมจะรู้นะเนี่ยมันก็เป็นคำถามคำตอบล้อกันอยู่ไปล้อกันมาเนี่ยที่กำลังพูดนี่ 5-6,000 ปีอยู่เนี่ยแล้ววันน่าจะมีคนไหนจะมาเล่าให้ฟังผมก็ลุงงอเป็นคนที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้ไซตอนซาตานผมก็ท้ามันเย่ๆอย่างนี้ครับวันนี้มีครับว่าอัศวินขี่ม้าขาวด้วยไม่ใช่เลย ต้องอัศวินขี่ม้าขาวมาปราบไอ้ไซตอนนั่งพูดอยู่นี่แหละ อัศวินขี่ม้าขาวมานั่งจัดการกับไอ้ซาตานนั่งพูดอยู่นี่แหละ อะไรทำนองนั้นแล้วทำไมพระเจ้าจึงไม่ปราบเราทีเนี้ยใช่ไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องปราบหรอกเดี๋ยวไซตอนมันอย่างยุบมันเองหรอกใช่ไหมนี่ถ้าพูดถึงว่ายอมรับของพระเจ้าจะเป็นพระนามอะไรก็ตามทีนะครับก็ถือโอกาสมีจริงๆนะเจ้ามีจริงๆนะพระเจ้าต้องให้ลุงออกอธิบายมันจะเข้าใจว่าพระเจ้าคืออะไรยังไงแบบไหนคนหนึ่งก็อธิบายไม่ได้แต่ว่าค้างมาตั้งสองกี่พันปีแล้วใช่ไหมครับมีแน่นอนด้วยพระเจ้าทำมาสร้างโลกเลยนะมีแน่นอนพระเจ้ามีแง่ๆ 100% เกินอีกต่างหากแต่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าไม่ได้สร้างโลกหรอกงั้นโลกมันเกิดได้ไงธรรมชาติเกิดได้ไงเกิดเองจบข่าวไปเลยเกิดเองเนี่ยฮะตรงนี้นะครับที่ต้องมาโอ้โหรอยต่อนี่ผมต้องใช้เวลาหลายปีนะกว่าจะมนุษย์ทั้งโลกจะได้รู้เนี่ยเกิดเองผมว่าผมใช้เวลาละหลายสิบเป็นสิบปีนะยังมีชีวิตอยู่กว่าจะรู้กันได้กว่าจะเข้าใจพยักหน้ากันได้นะกว่าที่จะมนุษย์จะไม่ทะเลาะกันนะครับไม่ตบไม่ตีกันไม่เข็นฆ่ากันใช้เวลาหลายปีผมว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเฟสมันไวมันกว้างผมก็รอควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไวกว้างพูดทีรู้ฟังเป็นพันล้านคนเลย ตอนนี้ก็แค่คนไทยธรรมดาเพราะว่ามันใช้ภาษาพ่อขุนเนาะจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็โอเคนะเห็นไหมเพราะเรื่องนี้คนไทยจะรู้เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าคนพูดใช้ภาษาไทยภาษาพ่อขุนเห็นไหมครับนะจะรู้ก่อนจะเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสฝากกับคนไทยทุกท่านเอาไว้นะครับว่า
จงเริ่มจงเริ่มถ้าเป็นไปได้นะครับเนี่ยเปิดสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติได้รู้ภาษาไทยซะแล้วลุงหงอจะใช้ภาษาไทยที่ว่านี้สื่อสารกับชาวต่างประเทศเหล่านั้นทุกประเทศในโลกนะครับเห็นไหมเป็นอาชีพมีขึ้นมาแล้วนะท่านได้อยู่ต่างประเทศอาชีพมีแล้วนะประกาศไปเลยไปเลยค่อยค่อยเกิดค่อยเกิดมีคนสองคนก็สอนไม่เถอะก็คิดกันตังไปชั่วโมงละอยู่แล้วไม่ใช่หรือเห็นไหมครับแต่มีข้อแม้นะต้องออกเสียงภาษาไทยให้ชัดนะยังไปสอนนะครับต้องรู้จักสระพยัญชนะวรรณยุกต์จะมาแล้วครับเอาระดับไหนระดับสื่อสารกันได้แบบไปตลาดแล้วซื้อข้าวซื้อของกันได้คิดคอสกี่ชั่วโมงว่าไปว่ารับผิดชอบด้วยนะที่ว่ารับช่องเดียวไม่ยอมรับผิดเกินไปแล้วนะอะไรจำลองเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปโลกนี้จะแยกรับชอบกับผิดต้องแยกจากกันนะครับอย่ารับผิดชอบก็ไม่ใช้คู่หรอกมีแต่ศรีถนนชัยเนี่ยก็ใช้สองคำคู่กันข้อเท็จจริงเนี่ยภาษาศรีถนนชัยเท็จก็คือเท็จจริงก็คือจริงผิดคือผิดชอบคือชอบถูกคือถูกผิดคือผิดมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างอื่นไม่ใช่ธรรมชาติมันก็ผิดไปหมดมันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินะครับเขาไม่ถูกกับผิด นะแยกไม่ได้ก็เอาดีกับชั่วกันง่ายดีนะครับหรือใครจะว่างก็มีแค่นี้มั้งพอได้ไหมพี่อีกครั้งแล้วกันเนาะมันจะฟังยากนิดนึงความจริงมันก็ไม่ยากนะครับก็น่าเห็นใจมันก็สับสนมันก็โยงไปโยงมาก็เพื่อที่จะใช้ หลายรูปแบบเผื่อว่ามีใคร get into เข้าไปในโค้งหัวใจที่พูดไปในฝั่งคนใน get into ก็หายใจลึกๆปื๊ดมันจะได้ pure energy for health care พนักงานที่บริสุทธิ์จะมารักษาสุขภาพท่านนั่นแหละของผมก็รักษาผมของผมเองได้อยู่แล้วล่ะไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับนะผ่อนกว้างครับนานๆก็นานๆยังไงมันก็ ไม่ใจขาดครับยกเว้นผูกคอแล้วก็โดดที่สูงแล้วก็คนไหนคิดจะทำก็อย่าไปทำรู้จักลุงหงอย่าไปทำที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ห้ามนะ การฆ่าก็มีกฎหมายรับรองนะมันเรื่องเธออยากตายก็เชิญดีครับเดี๋ยวคนอื่นก็เดือดร้อนแล้วกันอยากตายแบบนั้นก็เชิญนี่ก็แฟร์ดีเหมือนกันห้ามเขาตายได้ไหมใช่ไหมไม่เชิญนี่ครับร้อนโลกไม่ใช่เลยนั้นประเทศเขาประชากรก็น้อยแต่เขาอยู่ดีมีสุขกันโอ้โหเกิดผิดที่ลุงหงอกเกิดผิดที่ไม่เป็นไรเราไปช่วยเขาอีกทีนึงได้ช่วยเขาเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะช่วยเขาที่หลังเดี๋ยวผมกำลังดูอะไรไปช่วยเขาที่หลังแล้วกันก็ผมก็มีแนวทางมีโครงการอยู่แล้วนะจะช่วยผมทราบยิ่งตอนนี้ภาพสังเกตของเราแข็งมากแล้วนะเริ่มแข็งมากแล้วนะบอกกันภาพสังเกตเราจะเริ่มแข็งแล้วนะไว้ทราบไว้นะครับขออนุญาตเต็มเชื้อเพลิงนะครับอย่ารังเกียจผมนะผมอย่างนี้ครับเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนั่นทำไมมันถึงทำลายผมไม่ได้นะคาร์บอนไดออกไซด์นะก็ผมก็แยกมันไปสิคาร์บอนคือคาร์บอนออกซิเจนคือออกซิเจนจับแยกมันเมื่อมันแยกจากกันแล้วมันก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรจริง ก็จับคาร์บอนมาเป็นพลังงานซะมันก็จบเลยมันเป็นเชื้อเพลิงมาเป็นเชื้อให้เพลิงติดนี่ก็มาเป็นเชื้อให้เพลิงติดพอเพลิงติดปุ๊บมันก็คือความร้อนความร้อนก็เป็นอุณหภูมิเมื่อเป็นอุณหภูมิก็มีภูมิต้านทานก็แค่นั้นเองจะพูดทำไมยาวย่ำหนาแล้วเก็ตก็เก็ตไปไม่เก็ตก็อย่าเพิ่งว่ากันเพราะผมก็พูดอีกนานอยู่แล้วนะครับบอกว่าอะไร200 ปีบอกอะไร
บอกไว้ด้วย200ปีดูสิครับจะเรียบร้อยไปทำไมล่ะครับใช่ไหมฮะคนไหนรู้ก่อนท่านก่อนคนนั้นนะครับจะสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยรู้ก่อนท่านก่อนเก็ตก่อนมีก่อนทำก่อนใครรู้ก่อนใครสิ่งพวกนี้นะครับนะผมส่งเสริมนะในการสอนภาษาไทยต่างประเทศนะครับคนไทยในประเทศก็แย่งกันสอนกัน ทุกวันนี้เขาแย่งสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยนะหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนนานาชาติมาเขาแย่งกันสอนภาษาอังกฤษแย่งคนไทยต่อไปจะกลับขั้ว นะฝรั่งเขาจะแย่งกันมาเรียนภาษาไทยคิดได้ไหมครับเพราะคนที่สื่อภาษาไทยเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเรื่องของพระเจ้าจะเป็นคนที่มีคำตอบผมจะพิมพ์มาไว้นะครับบอกให้ทราบพระเจ้าอยู่ตรงไหนกันแน่สุดท้ายแล้วนะครับทำไมพระเจ้าถึงไม่ได้สร้างโลกทำไมพระเจ้าถึงมีจริงๆอธิบายกันในขอบข่ายไหนนะครับโลกไม่ได้เกิดเองนะครับโลกนี้คือธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองครับจำหน่อยจำไว้ก่อนประโยคนี้เดี๋ยวก็เป็นภาษาอังกฤษให้อ่านกันแล้วจะเป็นภาษาไทยด้วยต่อไปจะเป็นหนังสือออกมานะครับเวลาผมพิมพ์นั้นก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นนะครับเรื่องที่พูดมาทั้งหมดมันยังไม่เคยตีพิมพ์นะครับที่ไหนก็ตามยังไม่เคยต่อไปนี้จะเริ่มใช้ตัวหนังสือพิมพ์แล้วนะแจ้งเพื่อทราบคงได้อ่านกันไม่ใช้ไม่นานนะครับแต่มันลักษณะแบบฉบับย่อหรือขยายก็ดูก่อนครับนั่นๆจะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้ามาเป็นเมมเบอร์ช่วยให้เรียบร้อยซะจะให้พวกนี้ละก่อนครับแจกกันหนึ่งครับเมมเบอร์คือสมาชิกผ่าน YouTube ก็กดติดตามมีกระดิ่งก็กดปี๊ดๆเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะเวลาสื่อสารกันไปมันจะได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับเวลาเห็นมาหนังสือออกมาแล้วนะเนี่ยมันจะได้ปึ้งถามว่าจะขายได้ไม่ขายตั้งใจจะแจกไว้ซ้ำไปนะก็ดูก่อนต้นทุนเป็นยังไงแบบไหนนะครับ ใช่ไหมเป็นออเดอร์แจกไปก่อนดีไหมเนี่ยดูสิคนไทยจะเก็ตได้กี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้เออนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ไม่หายหนีไปไหนพอจะรับได้ไหมก่อนที่จะจากโลกไปนี้ไปรู้เข้าใจสิ่งนั้นก็ดีเผื่อว่าไม่ต้องมาเกิดอีกก็แค่นั้นเกิดอยู่แล้ววัฏฏะนะพี่นะอ่านแล้วมันหลุดโลกเลยพี่ไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ดีกว่าเลยไม่มีใครเขียนหนังสือได้ในระดับนี้หรอกไม่มีทางอ่านปุ๊บไปเฮ้ย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 เป็นไปได้ไงวะร่างกายฉันเฮ้ยเฮ้ยเคยดูแมทริกไหมล่ะนี่หนังเลยหนังฝรั่งเฮ้ยร่างกายเป็นไงวะเนี่ยนี่มันไปได้ไงวะเนี่ยละลายไปเลยหายวับไปเลยเป็นนิวทริโนไปเลยหายวูบไปเลยเนี่ยรวมตัวกันไหมแมทริกร่างกายแตกสลายแล้วรวมตัวกันไหมนี่คือคำว่าแฮทริกแมทริกไม่ใช่แฮตทริกมันอะไรแฮตทริกมันเตะลูกฟุตบอลคนเดียวใส่ไปได้3ประตูแฮตทริกอันนี้เป็นแมทตัว M นะฮะไม่รู้สะกดยังไงบ้างก็ไม่รู้ก็จำมาเรื่อยๆพอได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยเพลินหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นโทรศัพท์เลยวันนี้ไม่มีใครโฉดหัวตัวร้อนเลยเนี่ยเอ้าบริการโทรศัพท์ก่อนนะครับเวลาที่พอจะเหลืออยู่เนี่ยอีก10นาที3ทุ่มเนี่ยอ้าวดูสิอ้าวหายอ้าวเชิญไปจากมีฮะเสียงกรี๊ดมาแล้วนะใครปวดหัวไอ้เรื่องปวดทั้งหมดอย่าลืมใส่สปอนทอคนะครับหาสปอนทอคใส่กันคนที่จะโทรมาไม่งั้นมันจะไม่เกิดประสิทธิภาพผมเองก็จะเสียของไม่ใช่หรอไอ้พวกปวดหาสปอนทอคหูฟังอุ้ยซื้อทั้งหลายไม่กี่ตังค์ถึง200หรือเปล่าทุกวันง่ายเยอะแยะไป
แต่ถ้าหากว่าพวกกลุ่ม iPhone เนี่ยหลายตังค์นะด้วยแพงจะมาฮะพวก iPhone นี่แพงของพวกนี้เอาของเงินมาใช้ก็ไม่ได้ยี่ห้อเงินมาใช้ก็ไม่ได้มันต้องตระกูล iPhone มันชนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสุรพัฒน์ที่สวัสดีครับชื่ออะไรนะครับโทษทีสุริพัฒน์ด้วยครับสุริพัฒน์โอเคเชิญครับก็เป็นไต้หวันเกือบจะบูมไหลไม่หยุดนะครับอาจารย์น้ำมูกไหลไม่หยุดใช่ไหมครับให้โทรศัพท์เข้ามาก็เลยโทรเข้าไปครับผมก็ติดยูทูบครับอาจารย์เออดูยูทูบก่อนมันอยู่ก่อนใช่ไหมครับอันก็ไปปิดซะจะได้มีเสียงสะท้อนใส่หูฟังหน่อยนะสมอลทอล์กมีไหมครับสมอลทอล์กเออเอาสมอลทอล์กใส่หูให้เรียบร้อยนะเออมันจะได้ง่ายนะครับผมอธิบายได้พวกนี้ใส่สมอลทอล์กเพื่ออะไรเข้าหูสู่ใจเข้าสู่ใจไม่พอนะฮะมันเข้าสู่แกนสมองด้วยเข้าสู่เพราะครับจะเข้าหาสมองเข้าหูสู่จะปิ้งเข้าสู่แกนสมองแกนสมองนั้นผมจะเรียกว่าตุ่มไอ้ตัวหลุมดำนะครับพร้อมยังครับพร้อมการพลังงานอาจารย์เป็นปรับหลุมดำนั่นแหละครับพร้อมยังครับพร้อมครับดูแล้วมันจะเบาหัวนะเบาวิวว้งว้งจมูกจมูกที่มันคัดจมูกมันจะโล่งจะโปร่งแล้วมันสบายสบายทั้งหัวนะใบหน้าตาเตอสบายไปหมดแหละอะไรก็ตามที่มันเหนือจากคอขึ้นไปเนี่ยสบายหมดโอเคนะพร้อมนะอ้าว3 2งับอากาศอัพกันนานๆฟังเสียงดีๆมันต้องได้ตรงร้อนก็ก้มเงยเหงียนใบหน้าสายซ้ายขวาหมุนหัวขยับตัวหัวลงหัวไหล่เป็นลิงไปเลยยังได้เลยปืดปาดปืดปาดคนที่อยู่ในจอจะเห็นผมผมไม่อยากกลับไปกิริยาเป็นไงอย่าให้ถึงขั้นเวียนหัวนะพี่นะแล้วพี่เนตรแล้วอาจารย์ฮะพี่เนตรแล้วครับเนตรเหรอแฮปปี้ครับแฮปปี้พูดใหม่ครับโทรศัพท์ผมอะมันจะดังไม่ค่อยชัดนะครับอาจารย์เออยังไงต่อล่ะมาสุดมาต่อนี้ก็อ่านลำสรุปได้เป็นไงได้ผลไหมดีมากครับอาจารย์ก็แค่นั้นก็จบข่าวแล้วเนี่ยเนาะครับครับเดือนนี้ก็18พฤษภาคมนะครับเหรอมีนัดกันเลยผมจับตรงกลางสามตัวตรงกลางไม่ได้นะครับตรงสามเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งสองหกอะไรเนี่ยครับอะไรล่ะเนี่ยหกหนึ่งสองหกอ๋อชื่อบัญชีเหรอครับเหรอผมไม่อยากจะบอกชื่อบัญชีผมผ่านคือบอกเลขตรงกลางนะครับไอ้หนึ่งสามเจ็ดผมรู้แล้วก็ต่อจากหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยสามตัวเนี่ยผมจำไม่ได้อ๋อศูนย์หนึ่งแปดสี่ตัวหลังหกหนึ่งสองหกเนี่ยผมจำได้ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดขอบคุณครับวันเกิดพอดีเลยศูนย์หนึ่งแปดเออเอาวันไม่เกิดครับขอโทษครับทราบครับโอเคนะขอบคุณอาจารย์มากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็บอกตามตรงถ้าหากว่าจะบอกเบอร์บัญชีผมมันกระโดกกระดาบบอกให้ทราบนะครับความรู้สึกผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากจะรู้ก็โทรศัพท์มาตามหมายเลขเนี่ย02-985-9886มาถามอย่างนั้นเอาจะดีมันจะดีกว่าเพราะว่าเจตนาคนนะคนไหนที่เจตนาแรงกล้าก็ถามไปก็แค่นั้นเอง
นะนะนะเรื่องของโต๊ะจีนนะฮะ 2,003 นะครับต่อโต๊ะเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะก็เชิญนะครับมีอะไรว่ามาครับห้ามทวงหนี้นะค่ะคือปวดคอที่เมื่อคืนอาจารย์อะลุงแล้วครั้งนึงอะค่ะที่ปวดต้นคอที่บอกว่าตื่นมาแล้วปวดต้นคอค่ะนั้นก็ถามว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่าได้ผลประการใดครับแจ้งเพื่อทราบก่อน99% แต่ว่าตอนนี้มาบันเลิกปวดอีกอะค่ะตอนนี้มันตกค้างอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับสักเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสัก50%อะโอเคนะโอเคนะ50%ในวันนี้เปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนพอเราพอครับทราบแล้วครับนอนได้ทั้งคืนจนถึงเช้าไม่ปวดโอเคฟังตอนนี้เหลือ50%เนาะค่ะตีซะว่าเป็น 100% ก็แล้วกันตอนนี้นะค่ะค่ะนะ 100% ของ50นั่นแล้วกันเนาะเอาล่ะพร้อมยังสมองท้องเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหแจ๋วเลยดูสินะเหมือนกับคนเมื่อกี้นี่หรือเปล่า3 2เป็นลิงเลยโยมก้มเงยแงนเป็นตัวหลักสายหน้าสายขวาไม่ต้องสายไปเร็วไปแรงค่อยสายค่อยทำไม่ต้องรีบร้อนอยู่บ้านเราเดียวกันบ้านเราดูทีวีไม่ต้องรีบร้อนเฟซคือสดๆนี่แหละนะบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงคุณลุงงอกนะอ้าวถามว่าเป็นจังไดครับผมดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นเลยเมื่อกี้ปวดแต่ตอนนี้พอฟังลงดีขึ้นเลยใช่มันกำจัดไปได้แบบความปวดไปได้แบบกับดีแบบกับปกติเลยก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวก็จะถูกกล่าวหาว่าเราบ้าหนูไม่บ้าหนูเชื่อจะให้ดีก็บอกเขามาดูเนี่ยเชื่อและศรัทธาจะให้มาดูที่เฟซบอกเบอร์บอกวิธีการใช้เฟซไปใช้ YouTube ไปบอกไปรูปแบบนั้นมันจะดีกว่าแล้วก็มันจะปลอดภัยด้วยเพราะนี่มันเป็นของใหม่เอี่ยมนะครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่41แหละนะก็รู้ส่วนตัวก็ขอให้เป็นเช่นนั้นอย่าไปบอกว่าเอ้ยฉันลองมาแล้วทำเดี๋ยวถูกกล่าวหาว่าเราคือบ้าแอบนอร์มอลที่ว่านี่นะแอบนอร์มอลตัวจริงที่เราเห็นในหนังนะฮะก็คือจี้กงนั่นแหละมาว่าบอกันแหละครับเห็นไหมจี้กงกำจัดโลกเออประมาณนั้นนะครับวันนั้นจะเราไปเป็นสิ่งดีค่ะพอเวลารู้จักกับผมได้สิเนี่ยแล้วหนึ่งห้ามมือไปตบไปตีใครนะห้ามเลยนะครับไม่เคยเลยค่ะดีมากเจอเด็กก็ลูบหัวเด็กก็นู่นเนี่ยใช่ไหมครับให้ใหลูบกับหมาโอเคจบเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะครับผมนั่นแหละก็มีแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันของดีก็ต้องแบ่งกันของมีของดีกินก็ต้องแบ่งกันกินมีของดีใช้ก็แบ่งกันใช้ถามว่าของดีอยู่ในตัวท่านมีอะไรบ้างมาอยู่ในตัวนะของกินมันอยู่นอกตัวของดีอยู่ในตัวมีอะไรทีนี้ก็ถามหาของดีอยู่ในตัวใช่ครับอยู่ในปากใช่ไหมของดีก็พูดดีๆสิครับใช่ไหมเออพูดได้มีเป็นภาษาดอกไม้นะพูดในเสียงเบาๆอ่อนๆนุ่มๆโอ้ยใครก็เขาอยากจะมาคุยกับเรากระโชกโหกห้างเหมือนสัตว์เสียมสั้นรู้จักเสียมสั้นไหม
เหมือนมะนาวไม่มีน้ำในสำนวนทางอีสานเขาว่าปันสัตเสียมเหียนตัวว่าปันสัตเสียมเหียนถึงหนึ่งจึก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 สัตเสียมสัตคำว่าสัตแปลว่าเหมือนกับลักษณะนามนะฮะสัตเหมือนกับพุ่งหอกโยนหอกสัตเปรี้ยงถูกเจอกำแพงจึกเจอกำแพงเสียงดังจึกเสียมเหียนคือเสียมสั้นนะครับสั้นก็ยาวแค่นี้ปึ๊กเพราะว่าก้อนหินโยนก้อนหินแรงใส่กำแพงเสียงดังตุ๊บนั่นแหละแบบในลักษณะนามก็ว่าเสียมก็คือจอบเสียมนั่นแหละครับสำนวนอีสานไหว้วาวระปันชัดเสียมเหียนตัวไม่มีน้ำมีนวล นะครับดิ่งเป็นแสกเป็นสาวไม่มีใครมาจีบนะบอกแค่หาจุดๆๆไม่ได้ชนะเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมหวยเชิญครับผมโอ้หายไปเลยผมไม่ได้แกล้งนะเนี่ยไฟก็มีขึ้นอยู่แล้วนี่โอเคเชิญครับผมสวัสดีครับแปลว่าไม่รับตัวตอบนะครับผมก็ต้องออฟของผมจริงสวัสดีครับผมเชิญครับฮัลโหลสองโหลครึ่งว่าโอเคจบข่าว สองโหลครึ่งดูหน้าตาลุงงอกแล้วก็ฟังเสียงใบหยาก็สบายๆนะครับต้องการให้ดีแลกต้องการให้สบายๆเคร่งเครียดการงานมาจากนู่นนี่นั่นอย่าไปโวกเวกหลงเลยไปอ่านหนังตาให้มันเรียบร้อยใจตัวกายตัวใจสบายใจใจเนี่ยไปมานั่งฟังนั่งพูดกัน ค่อยๆไปค่อยๆมาฟังทันบ้างไม่ทันบ้างจับเข้าจับความกันผมก็จะพูดบ่อยๆอย่างนี้ครับแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงกันใหม่ความจริงความจริงหรือของจริงของจริงมันมีเพียงสิ่งเดียวของจริงๆมันจึงไม่สั้นขออภัยของจริงๆมันจึงต้องสั้นต้องไวของจริงๆมันจะสั่นจะไหวนะครับถ้าของไม่จริงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเข้านะของจริงๆมันจึงต้องสั่นต้องไหวนะส่วนเนื้อเพลงจริงๆเนี่ยนะสุรพลของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าทรอยจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอม ผีเข้าผีเข้า ลุงงอกไปทุกเรื่องเ นี่ยคนแอบนอร์มอนเป็นงี้ล่ะ ไม่ปกติเป็นงี้ส่วนคนปกติก็บอกก็นอร์มอนนอร์มอนเออก็นอนไปเถอะครับโอเคนะเอาล่ะขออนุญาตดูหน้าจอทีนี้ครับปืดชัวป๊อกแอ๊กนอร์มอนนอร์มอนเออก็นอนไปเถอะครับลดเสียงโอ้โหภาพชัดเจนนะลูกงอกวันนี้ฉากดีจังเนาะ นะหน้าตาก็โอเคแล้วครับลุงงอกข้างหลังเนี่ยชัดเจนเลยลุงงอกพิวเอนเนอร์จีอินอัสอะไรนั่นนะเนเชอร์เอนไวรอนเมนต์แปลว่าสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนอกจากตัวเราเป็นธรรมชาติหมดนะครับความจริงตึกหลังนั้นสะพานนี้ก็เป็นธรรมชาติเพราะมันมาจากธรรมชาติกลายเป็นตึกนะครับด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เขานั่นแหละทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติหมดในโลกก็ได้คิดเป็นหรือเปล่าต่างหาก
นะวิทยาศาสตร์ก็คือแปลงออกมาให้มันแปลผันเป็นของกินของอยู่โทษของใช้สะพานก็เป็นของใช้นั่นนะหรือจะเป็นของกินใครอยากกินต้องกินนะครับตรงนี้ผมเองเนี่ยสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ผมไม่กินก็คือเสาสะพานนั่นย้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ลุงหงอกไม่กินก็คือเสาสะพานนั่นนะครับพูดอะไรครับพูดเนี่ยโอเคจำภาพเสียงชัดเจนเพื่อนๆรีบงับยังอากาศจะได้สุขภาพดีในคนไกลบ้านคนไกลแม่นะครับมีคนรออ่านหนังสือแล้วเนี่ยใจเย็นเป็นภาษาอังกฤษนะฉบับภาษาอังกฤษนะคือต้องการจะเผยแพร่ภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าไม่อยากจะเผยแพร่ภาษาไทยก่อนเล่นตัวยอดกันก่อนไอ้พวกด็อกเตอร์ด็อกเตียด็อกเตอร์ด็อกเตียไว้ทีหลังให้ด็อกเตอร์อ่านก่อนเพราะเขียนเรื่องท็อปท็อปพวกนี้มันจะต้องให้คนกลุ่มนั้นเขาอ่านกันก่อนครับบอกให้ทราบไว้นิดนึงมีโอกาสแจ้งเพื่อทราบเรื่องนี้ไว้เบื้องต้น ใช่ไหมฮะมันจะได้รู้ว่าลุงออกพูดเรื่องอะไรเอามันท็อปๆก่อนเขาเรียกว่านะเขียนเฉยบัวกลัวก่อนสำนวนพวกนั่นจะได้ปราบเซียนให้มันรู้ว่าไผเป็นไผประมาณนั้นโอเคนะลำพูนเสียงจัดดีเจ้าเสียงจัดก็เสียงชัดเจนดีเอาดีหมดเอาเข้าไปไม่ดีไม่มีบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่ไม่ดีมีบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมีจะดีจังเดียวผมก็จะไปไม่เป็นอยู่ครับตำหนิหน่อยไม่เลอะนั่นไม่ดีนี่ไม่ดีโอ้ยผมไม่ถือสาอยู่แล้วพวกนี้นะครับไอ้ดีหรือไม่ดีข้ามมาหมดแล้วล่ะดีก็ข้ามมาแล้วไม่ดีก็ข้ามมาอยู่แล้วรู้ดีสุดขั้วรู้ชั่วสุดขีดเห็นไหมก็คือข้ามดีข้ามชั่วนั่นแหละครับใช่ไหมรู้บุญสุดชั่วรู้บาปสุดขีดก็ข้ามบุญข้ามบาปอยู่เป็นข้ามเลยเห็นไหมครับเลยบุญเลยบาปก็แล้วประมาณนั้นคุณลุงหนูชานิ้วโป้งและนิ้วนางนิ้วกลางก็โทรศัพท์มาสิจะทำไงล่ะเผื่อมันช่วยได้ก็แค่นั้นชานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมันไม่ได้สูญเสียเลยแค่เบอร์โทรศัพท์029859886เท่านั้นโอ้ยใช่ไหมล่ะเอาโทรศัพท์มือถือก็ตัดตอนไว้ก่อนสิครับปิดเฟซปิดอันนี้ก่อนโทรเบอร์เดียวนี่โทรหรือไปหนุนไปโทรศัพท์บ้านนะครับกดมาสิครับโอ้ยไปพริบพี่ก็ หรือใครจะว่างไหนมันจะได้ช่วยกันได้จริงไหมก็เรียกว่าช่วยกันปรูฟนะช่วยกันอะไรนะพิสูจน์นะพิสูจน์ทราบกับแอปปรูฟเป็นที่เรียบร้อยโอ้ yes ใช่นะให้ 100% ว่า 50% ว่าไปจำนวนนี้ครับเมื่อวานขณะลุงขจัดความเจ็บปวดผ่านพลังงานเสียงผ่านโทรศัพท์ผมเจ็บแป๊บๆตรงหัวเข่าแล้วก็ขับรถไปด้วยนี่ไงต่อก็บีบๆเกาๆไปด้วยสักพักก็หายห่วยก็กราบพรหมลัยซะ ขอบคุณพรหมลัยนั่นแหละครับพาไปไหนมาไหนได้ใช่ไหม เห็นไหมครับ
โอเคนะทั้งหมดในหน้านี้ก็วันนี้มีทั้งหมด48พระองค์นะครับแต่ผมเขียนดูเนี่ยมีไม่กี่รายชื่อไม่รู้หายไปไหนพวกนี้หรือว่าระบบมันตัดก็ไม่รู้มันมากหน้าจอหน้าจอมากเกินไปหรือเปล่าก็เลยตัดให้นั่นนะโอเครับโทรศัพท์ทีนึงโอ้ชนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับไงต่อครับชนครับครับได้ยินไหมครับผมได้ยินคุณชัดชัดมากมากครับผมปวดสะบักครับแล้วก็ปวดหลังปวดนะครับหน้าอกนะครับแค่นี้เนาะเดี๋ยวเพิ่งไปเรื่องไหนแค่นี้ก็พอเนาะครับมีสมอนทอล์กเสียบหูฟังหรือเปล่าครับเสียบแล้วครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะพร้อมยังครับพร้อมครับปากกว้างงับอากาศดูดเข้าไปในปื๊ดแล้วก็นานให้นึกถึงเครื่องยนต์ดูดอัดดูดอัดระเบิดให้นึกถึงเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับดูปวดหัวสะบักหน้าอกดูซิมันจับโรคโปร่งสบายไหมดูซิเสียงกระมังตกจากที่สูงเนี่ยจะสูงขนาดไหนแม่จะบอกสูงระดับนู่นอวกาศมันจะอวกาศนู่นนะมาตั้งแต่ค่าคงที่มาตั้งแต่สเปซนู่นนะมาตั้งแต่อีเทอร์นู่นมือขึ้นเลยชัยโยขึ้นโดยปึ่งปังปึ่งปังซ้ายขวาสลับกันเอียงคอโยกคอหมุนหัวไหล่สะบักมันก็จะไปหมดเอวไปหมดนะเป็นลิงไปเลยโยมเป็นลิงไปทั้งตัวเลยอย่าลืมหายใจล่ะและรวมฟังเสียงด้วยสังเกตฟังใหม่ครั้งหนึ่งนะสูดหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกให้ใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆเนื้อราวนมซ้ายมือนี่ครับหน้าอกเนื้อราวนมซ้ายมือตึงๆๆๆน่าจะโล่งเองครับที่บอกว่าแน่นหน้าอกนั่นน่ะหัวใจแค่นี้ก็รู้ว่าหัวใจดูมันจะเบาโล่งโปร่งสบายสะบักขยับเอาหัวโหลกหัวไหล่เอียงคอบิดตัวซ้ายขวาจะไปหมดแหละส้นเท้ากระทืบพื้นด้วยยิ่งดีจะให้ดีอย่าใส่ถุงเท้าอย่าใส่รองเท้านะถูกับพื้นดื้อเลยแหละยิ่งไปเอาเท้าไปเหยียบทรายเหยียบดินยิ่งง่ายยิ่งไปเลยเป็นจังได้ครับผมตอบได้ยังครับสบายตัวขึ้นครับสบายตัวขึ้นครับสบายมากไหมครับก็ไม่มากเท่าไหร่ฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เดิมมันโอ้โหแย่ 100% ดีขึ้นหรือสบายตัวขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ 60% ครับโอ้ประมาณถามว่าพอใจไหมก็ร้อนฮะร้อนเหงื่อออกครับโอ้ยสบายมากสักครู่นึงก็จะปรับตัวครับนะสักครู่นึงให้70 70มากครับพูดใหม่ครับมาจาก70โอเคจะดีขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะดีมากที่บอกคงนอนได้หลับคงนอนหลับเพราะว่านอนไม่หลับหลายคืนแล้วครับ
โอเคฟังภาษาสุสานโอเคตอบคำถามดูซิเมื่อกี้ได้ดูเฟซไหมดูครับโอ้ดูโอเคดีมากพยายามเกาะเฟซไว้นะเนี่ยก็คือประโยชน์ของมือถือมือถือสารลงทุนซื้อมาแล้วใช้มันเป็นนะบอกใครต่อใครให้ใช้กันเขาเรียกว่าแชร์กันนะมันจะได้รับประโยชน์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละโอเคนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกไปนี้แล้วนะก็รับเอาบ้านใครบ้านมันก็อยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะเบาแว้งกันแล้วกันนะอย่าตบอย่าตีกันมีเรี่ยวแรงทางกันก็ประกอบสมาชีพชอบนะก็ทำงานให้มันมีผลผลิตให้มีรายได้นะครับอย่าไปนั่งบ่นอย่าไปรอแต่รัฐบาลจะช่วยไม่เอาอันนั้นเป็นส่วนเกินได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะรัฐบาลก็ให้มากก็ดีไม่ให้ก็แล้วไปแล้วก็ทำงานทำการประกอบอาชีพชอบอะไรก็ได้โอเคไหมซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานเพราะว่าพอเวลาได้พลังนี้ไปแล้วก็ขอให้ประกอบอาชีพกันโอเคไหมโอเคตรงแค่นี้ตกลงดี 100% นะยางดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้ดีขึ้นกว่าเดิมประมาณ 80% นะฮะใช่ไหมพูดเสียงจานี่ชัดเจนมากกว่าเดิมแล้วแค่ฟังเสียงก็พอจะวินิจฉัยได้นะครับโอเคเนาะหายใจคล่องขึ้นแล้วครับนานเห็นไหมแปลว่ารอดตายกันแล้ววงเล็บรอดตายแล้วกันเนาะไม่ตายแน่คืนนี้ประมาณนั้นนะสองคืนที่ผ่านมาโหสองสามคืนที่ผ่านมาโหเกือบตายรอบได้ไงวะเนี่ยมาเจอคืนนี้เฮ้ยสบายแล้วไม่หลับโอเคนะครับก็พยายามเข้าใจในแบบฉบับครับขอบคุณมากครับครับผมเข้าใจในแบบฉบับของลุงหงอเล่าให้ฟังเรื่องเป็นเรื่องตายอย่าไปกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเข้าใจแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเป็นมนุษย์สังคมอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าก่อเรื่องกับใครรักษามารยาทด้วยนะแล้วก็ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวตามกฎเกณฑ์กติกาของชาติบ้านเมืองคือกฎหมายไม่ต้องไปรักษากฎหมายหรอกกฎหมายไม่ต้องไปรักษามันปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายเขาวางเอาไว้นะไม่ต้องไปเคารพมันหรอกกฎหมายนั่นน่ะเออกฎหมายจราจรไม่ต้องไปเคารพมันหรอกไม่ใช่บ้าไปนั่งไปถึงก็ทำความเคารพเหมือนเคารพธงชาติไม่เอาให้เข้าใจนะข้อกฎหมายและปฏิบัติตามให้มันถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องของสังคมนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ส่วนตัวเองคนเดียวแก้ผ้าเดินในบ้านไม่มีใครเขาว่าหรอกครับใช่ไหมแต่ออกนอกบ้านไม่ได้นั่นเองเห็นไหมก็เป็นเรื่องของกฎหมายกันเนาะอย่าทำสิ่งที่เป็นผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฝ่ายความมั่นคงเห็นไหมหรือว่ากฎหมายนั้นสังคมทั่วไปก็จะเป็นคนเก๋งมาเร่เกเรนั่นแหละความเดิมอยู่ตรงนี้เองเนาะแค่นี้สังคมก็จะดีค่อยๆช่วยกันทุกคนสองคนบอกต่อไปด้วยเรื่องพวกนี้มนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กันเป็นหมู่คณะถ้าไม่เข้าใจกฎกติกากลางแล้วมันจะไปล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยที่ไม่รู้ตัวเสร็จแล้วกลับมาก็หัวร้ายข้างแตกอีกโอ้ย ชอบหรือไงโอ้ยผมไม่ชอบแบบนั้นโอเคนะเอาละพอไหมผมดูนาฬิกาแล้วนะนี่มัน 15:15 กว่าแล้วเอาบ้านใครมันก็พอเนาะวันนี้เนาะโอเคก็ยินดีด้วยทุกท่านทุกพระองค์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับที่อยู่หน้าจอนะอยู่นอกจอละเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นอะไรกด subscribe หรือว่าติดตามของ YouTube ส่วน Facebook ก็แชร์แล้วก็ลงทะเบียนมันเรียบร้อยเอ๊ะด้วยแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีหาวิธีสื่อสารกันทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ว่าไป YouTube นึงก็คือเป็นเหมือนกับไปกองเอาไว้เป็นสมาชิกตัวนั้นนะโอเคมั้ย YouTube มันจะออกตัวเลขทีนี้ผมจะประมวลนั่นเองมาเนี่ยไอ้การทำหนังสือแจกก็กลุ่มนี้จะได้ก่อนบอกให้ทราบไว้นะครับนี่เพราะฉะนั้นต่อไปมันก็จะมีบทบาทด้านนี้อีกทีนึงนะครับผมจะได้รู้คือจะพยายามที่พัฒนาจากความที่ผมเคยพูดไว้ว่ามนุษย์บ้านเมืองเราเนี่ยในทั้งโลกก็แล้วกันมีจะปริมาณเยอะ 7,000 กว่าล้านคนนี่คือปริมาณทั้งหมดในปริมาณที่ว่ามีคุณภาพกี่คนอย่างเงี้ยนั้นต้องพัฒนาให้มีคุณภาพก็รู้จัก
รื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบและมีความเป็นอิสรภาพตรงนี้ก็พยายามให้เข้าใจให้ได้แล้วมันจำแนกแจกแจงว่าสถานภาพตัวเองอยู่ตรงไหนอย่างไรก็จะมีมารยาทเป็นทีมันเองไหมครับมันจะออกไปพวกนั้นมิติมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาล่ะทีนี้ก็จะพยายามพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมพัฒนาจากประสิทธิภาพให้เป็นมีคุณให้มีประสิทธิผลก็เป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลกันบ้างผลิตผลงานนู่นนี่นั่นเห็นเป็นผลสำเร็จมาจับต้องได้อยู่กินอยู่ใช้ได้ต้องการมนุษย์พันธุ์นั้นขึ้นมานะครับจะเป็นตัวอย่างสังคมต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้าผมอยู่อีกนาน200ปีบอกให้ทราบก่อนนะตอนนี้กลัวเนื้อหนังสติ๊กเดี๋ยวอยู่ก็โปรกหัวร่างแต่นะกลัวตรงนั้นถ้ากลัวนะครับโอ้ยก็กลัวเจ็บกลัวตายก็ธรรมดาเหมือนชาวโรคนั่นแล้วโอเคนะมนุษย์คนไหนสัตว์ตัวใดไม่กลัวเจ็บกลัวตายบอกเลยนะก็มีทุกคนนะฮะไอความสำนึกอย่างนี้แหละทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายเราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคนให้คนอื่นเขาเจ็บใช่ไหมก็จะไปตบตีก็จะไปเหตุฆ่าไปทำไมหนังสือที่ไปยิงคนอื่นเขาไปทำไมล่ะมันก็กลับคิดอยู่แค่นี้เองมันก็ได้ข้อยุติเราก็จะมีความสุขกายสุขใจผมก็คิดได้ผมอย่างนี้ผมจึงมีความสามารถระดับนี้ก็แค่นั้นเองอยากจะมีเหมือนผมก็ทำคล้ายๆกับผมไม่ใช่ครับตัวอย่างก็ไม่เห็นจับต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมเออมันง่ายจะตายไปสำคัญว่าไม่เอาฐานสักนิดนึงมันก็เกินไปมนุษย์นั่นโอเคนะมีฝนตกอะไรเนี่ยขอนแก่นฝนตกหนักแล้วค่ะเรื่องฝนเนี่ยระวังเตรียมพร้อมไม่ใช่ระวังนะครับเตรียมพร้อมนะฝนปีนี้นะครับมันจะตกแค่ไหนก็ถ้าจะโทษก็โทษโคตรกรมอุตุนั่นนะเพราะนี่ผมพูดก่อนที่มันจะมาเป็นปีนี้อยู่แล้วเรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนปีนี้นะครับใช่ไหมผมว่าผมรู้ก่อนกูตู่นะเอาฝาใช่ไหมเขาบอกไปจังเลยกูตู่ก็มาตามไปเลยอันน่ะนั่นตัวว่าไปโทษกูตู่ก็แล้วกันน้ำมากน้ำน้อยโทษเขาเองก็แล้วกันผมก็บอกธรรมชาติมันจะลงโทษธรรมชาติจะลงโทษมนุษย์ทีนี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสัตว์โลกเลยมันก็โดนไปด้วยอ่ะมันเป็นภาพรวมอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะนะต้นไม้เขาก็ดีต้นไม้ล่ะครับต้นไม้น้ำท่วมก็ไม่ขี่มันก็ไม่เป็นไรแล้วต้นไม้แต่พวกพืชล้มลุกมันก็ไปตามกระแสมันใช่ไหมยืนต้นมันก็ยังอยู่ได้สุดท้ายยืนต้นอยู่ได้ล้มลุกตามมาทีหลังมันก็ล้มลุกก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะจริงๆแล้วแผ่นดินนี่มันเจอเคมีเยอะมากในพื้นนี้ก็สายเข้าไปน้ำแม่น้ำคลองกับพวกผงซักฟอกซักเสื้อผ้าลงในน้ำนั่นเคมีทั้งนั้นเลยครับที่ว่าใช่ไหมยุคสมัยก่อนพ่อแม่ผมก็ใช้น้ำมวกด้วยแต่น้ำมวกไหมน้ำแช่ข้าวเนี่ยครับเอาแช่ไว้หนึ่งคืนสองคืนนี่มันมีกลิ่นนิดๆเอามาแช่เสื้อผ้าเอาไปทุบไปตีไปซักรำทานใส่ขยี้ไปโอ้ยใส่สบายจะตายเลยนะสมัยมันเป็นเสื้อฝ้ายใช่ไหมสมัยนี้เสื้อผ้ามีไหมล่ะมีให้ใส่ไหมครับเสื้อฝ้ายโอเคนะใครทำแล้วก็ทำไปพรุ่งนี้ประกอบสมัยชีพชอบหรือใครกำลังประกอบชีพอยู่ก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอพอขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดตลอดทั้งปวงไม่ใช่สักกับปกป้องแม้กระทั่งทรัพยากรธรรมชาติต้องชื่นชมคนเชียงใหม่นะครับบอกให้ก็ได้นะข่าวเชียงใหม่เรื่องของป่าดอยสุเทพนี่นะครับมันต้องรวมเป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่ากฎหมายมันสู้กฎธรรมชาติไม่ได้หรอกเห็นไหมครับกฎธรรมชาติเหนือกว่าเยอะเห็นไหมครับใช่ไหมครับตัวธรรมชาติเนี่ยจะเหนือกว่าเยอะกฎหมายมันปรับแก้ได้ไอ้ธรรมชาติมันอยู่คงอยู่ยงคนมันเข้าใจธรรมชาติมันจะโอ้โหสมบูรณ์มากมายและมหาศาลกันกฎหมายสู้กฎธรรมชาติไม่หรอกเนี่ยนะธรรมชาติของความนึกคิดของคนระวังให้ดีนะปลาสิวหินพอจอยแค่ง่ายนะเดี๋ยวจะหาว่างอกไม่เตือนโอ้ยเตือนมาตั้งนานแล้วแหละถ้ามีอะไรกันนอกนั้นก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอะ
ริยะเมตไตรไม่รู้อยู่ไหนบ้างผมไม่รู้ที่ว่ารู้แต่ว่ามีพญานาคพญามังกรพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำงานอยู่ทางน้ำเขาทำงานอยู่แล้วนะคนที่มีพวกนี้ลงน้ำก็ไม่ตายกลางน้ำแล้วกันคนในบนบกก็ไม่ตายทางบกก็แล้วกันยกเว้นหมดสังขารหมดสภาพเองเนี่ยก็จบนะทางอากาศก็เครื่องบินไม่ตกตายนะมั้งประมาณพญาครุฑก็ช่วยก็ทำงานกันอยู่เนาะสำหรับคนที่กำลังฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในวินาทีนี้หรือนาทีไปที่มันอยู่ใน YouTube นั่นแหละนะลองติดตามเองครับลุงหอกมันก็ยังเป็นลุงหอกคนเดิมนี่ไม่ไปไหนหรอกโอเคนะวันสองสามวันก่อนน้ำคอนแก่นน้ำท่วมวันนี้มีใครรายงานฝนตกเยอะด้วยครับมันไม่ใช่แค่ขอนแก่นครับมันมีที่อื่นด้วยเรื่องฟ้าเรื่องฝนโอเคนะพอนะตัวเราก็เอวังกันแล้วกันนะสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very very big ครับผมจบข่าว